มีข่าวปล่อยงูเห่าออกมาผมไม่เรียกงูเห่านะอาจารย์เรียกอะไรครับโสเภณีทางการเมืองปี1112ใช้คำแรงยิ่งกว่าโสเภณีทางการเมืองอีกเขาใช้คำว่ากะหรี่การเมืองครับเราจะหาบุคคลที่มีพลังมหาศาลในการกระตุกสังคมให้หยุดสิ่งเหล่านี้เรายังไม่มีเราหายไปในเมื่อสังคมของเราขาดพลังที่จะกระตุกนะอุบัติเหตุมันย่อมเกิดขึ้นได้ง่ายมากคุณก้าวเป็นหัวหน้าพรรคเสร็จปั๊บคุณหมดสภาวะของความเป็นกลางนะคุณเป็นการเมืองเต็มตัวทุกพรรคเล่นเต็มที่รับชมช่อง News 1ได้ทาง IPM 64 และ PSI 211มีข่าวปล่อยงูเห่าออกมาผมไม่เรียกงูเห่านะอาจารย์เรียกอะไรครับโสเภณีทางการเมืองปี1112ใช้คำแรงยิ่งกว่าโสเภณีทางการเมืองอีกเขาใช้คำว่ากะหรี่การเมืองครับเราจะหาบุคคลที่มีพลังมหาศาลในการกระตุกสังคมให้หยุดสิ่งเหล่านี้เรายังไม่มีเราหายไปในเมื่อสังคมของเราขาดพลังที่จะกระตุกนะอุบัติเหตุมันย่อมเกิดขึ้นได้ง่ายมากคุณก้าวเป็นหัวหน้าพรรคเสร็จปั๊บคุณหมดสภาวะของความเป็นกลางนะคุณเป็นการเมืองเต็มตัวทุกพรรคเล่นเต็มที่สวัสดีครับคนข้อข่าววันนี้เรามาวิเคราะห์การเมืองไทยที่เปลี่ยนผ่านจากยุคคสช.มาถึงรัฐบาลประยุทธ์สมัยที่2กับนักรัฐศาสตร์นะครับวันนี้เราอยู่กับท่านรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ตระกูลมีชัยสวัสดีครับอาจารย์ตระกูลครับสวัสดีครับอาจารย์มองการเข้าสู่อำนาจของพลเอกประยุทธ์ในสมัยที่2อย่างไรท่ามกลางความเคลือบแคลงท่ามกลางเสียงวิจารณ์เรื่องความชอบธรรมแต่ทางฝั่งพลเอกประยุทธ์ก็จะบอกว่านี่เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยเต็มใบอาจารย์มองไงครับคือมันเป็นที่เข้าใจกันอยู่นะครับเป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้วว่ากระบวนการเดินเข้าสู่อำนาจของกลุ่มคสช.นั้นมันถูกวางกำหนดไว้เป็นขั้นเป็นตอนนับตั้งแต่การกำหนดตัวรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่มันมีบทบัญญัติเอาไว้ว่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นจะต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับแล้วก็นำไปสู่การตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาที่มีท่านอาจารย์บวรศักดิ์พอคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญของชุดอาจารย์บวรศักดิ์นั้นเนี่ยร่างรัฐธรรมนูญไม่เป็นไปตามโจทย์ที่ให้เอาไว้ก็เลยใช้วิธีให้สภาเป็นรูปแห่งชาตินั้นโลมซะแล้วก็ตั้งกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาก็มีอาจารย์มีชัยที่เป็นผู้ที่เขียนรัฐธรรมนูญหลังการปฏิวัติทหารมาเป็นเวลานานแล้วก็เป็นโจทย์เดิมพร้อมกับบวกโจทย์ใหม่เข้าไปนะครับแล้วปรากฏว่ากระบวนการในการร่างรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยเป็นกระบวนการที่ดูเหมือนว่าอาจารย์มีชัยเองก็ไม่ได้ตอบโจทย์ของคสช.ทั้งหมดนะครับยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่พูดง่ายๆคือว่านักวิชาการหรือผู้ที่ร่างรัฐธรรมนูญนั้นยังมีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิชาการอยู่บ้างคือไม่ยอมทุกเรื่องการไม่ยอมทุกเรื่องนั้นก็ส่งผลว่ากระบวนการที่จะต้องส่งร่างรัฐธรรมนูญให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณานั้นเนี่ยก่อนที่จะออกเสียงแสดงประชามติมีการเพิ่มประเด็นคำถามนะครับเป็นคำถามที่ตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็พูดถึงกันเกี่ยวเรื่องของอำนาจของสว.แต่ทุกคนนั้นก็ยอมปล่อยให้ตัวร่างรัฐธรรมนูญนั้นผ่านประชามติและเป็นที่มาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติไปเพิ่มบทเฉพาะการในการใช้อำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีดังนั้นกระบวนการเหล่านี้ทั้งหมดจนกระทั่งถึงรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกระบวนการที่คาดกันอยู่แล้วว่าเขานั้นจะเดินเข้าสู่อำนาจจากทหารผู้ทำการรัฐประหารผู้มาบริหารประเทศและต้องการที่จะบริหารต่อโดยอ้างว่าต้องการที่จะดำเนินการตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติก็ใส่ยุทธศาสตร์ชาติเข้าไว้ในรัฐธรรมนูญ อ้างว่าจะต้องการปฏิรูปประเทศเพราะทุกคนเรียกร้องการปฏิรูปก็ใส่การปฏิรูปประเทศไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับในกระบวนการเหล่านั้นเป็นการสร้างภาพของการต้องการที่จะมาทำงานพร้อมๆกับสร้างกระบวนการบันไดกี่ขั้นกี่ขั้นว่าจะเดินเข้าสู่อำนาจอันนี้เห็นชัดเจนแต่ว่าไอ้ทั้งที่เห็นเนี่ยนะครับทั้งประชาชนเองและฝ่ายการเมืองเองเนี่ยก็ยังมีความหวังว่าถ้าเผื่อมีการเลือกตั้งมันจะเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างมันไม่น่าจะเป็นแบบนี้อย่างน้อยที่สุดก็เกิดความหวังว่าอย่างน้อยมันก็ลดทอนอำนาจของคสช.ลงนะไม่อยากให้คสช.ใช้อำนาจมาตรา 44ยังไงขอใช้กระบวนการการเลือกตั้งเป็นการลดทอนอำนาจและเป็นการปลดล็อกอำนาจตรงจุดนี้ทุกคนหวังอย่างนั้นนะแต่ปรากฏว่าหลังเลือกตั้งพิษสงของตัวรัฐธรรมนูญปี 60ทั้งในเรื่องของกระบวนการในการเลือกตั้งแบบผสมแล้วก็ตัวบทเฉพาะการที่สนช.วางไว้เนี่ยมันแผงนิดเลยมันแผงนิดแรกก็คือแผงนิดจากวิธีการเลือกตั้งนั้นทุกพรรคการเมืองนั้นวางยุทธศาสตร์การเลือกตั้งตัวเองผิดโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยนะครับผิดในแง่ที่ว่าหนึ่งคุณแตกพรรคเพื่อหวังที่จะเก็บคะแนนบัญชีรายชื่อแต่เผอิญเนี่ยมันก็เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองซึ่งก็รู้กันอยู่ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับพอเกิดอุบัติเหตุการเมืองสำหรับคะแนนเสียงเนี่ยมันก็เลยแตกคะแนนเสียงแตกนั้นปรากฏว่ามันแตกกลับไปที่พรรคอนาคตใหม่นะฮะมันเกิดปรากฏการณ์ที่น่าสนใจว่าพรรคอนาคตใหม่นั้นทุกคนคาดผิดไปเลยไม่แต่นักวิชาการก็คาดผิดผมก็คาดผิดเราคาดว่าเขาน่าจะได้สัก 20-30 ที่ปรากฏว่าโอ้โหเขาได้บัญชีรายชื่อเยอะมากมากที่สุดนะคือโผล่แรกที่เขาดูเขาได้89ขณะที่พรรคเพื่อไทยได้ส.ส.เขต130กว่าแต่ส.ส.บัญชีชื่อตกหมดเพราะอะไรเพราะคะแนนเสียงที่เขาได้คะแนนดิบได้ต่ำเกินไปทำให้ตัวแกนนำสำคัญของพรรคเนี่ยหลุดหมดเลยเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยถึงแม้ว่าจะเข้มแข็งยังไงก็แล้วแต่คนที่เป็นแกนนำไม่เข้าสภานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในซีกกลุ่มนี้นั้นก็เกิดการพลิกผันแต่ว่าการพลิกผันนั้นมันไม่พลิกผันทั้งหมดปรากฏว่าคะแนนที่มันเสียไปของกลุ่มเพื่อไทยกับกลุ่มไทยรักษาชาติมันมาตกที่อนาคตใหม่ทุกคนมองดูว่าคะแนนดิบในวันเลือกตั้งหลังเลือกตั้งทุกคนมองออกว่าโอ้ถ้าคิดแบบนี้พรรคกลุ่มข้างนี้น่าจะมาขนาดนี้เสียงของสภาผู้แทนราษฎรมากน่าจะเกินกึ่งหนึ่งจึงเกิดกระบวนการที่จะปิดสวิตช์สวใช่ไหมคุณธนาธรบอกปิดสวิตช์สวเพราะคิดว่าคะแนนเสียงสสเนี่ยเกินครึ่งน่าจะเกิดความชอบธรรมก็เลยเกิดกระบวนการการต่อสู้เรื่องความชอบธรรมการขึ้นสู่รัฐบาลระหว่างพรรคที่ได้สสมากที่สุดกับพรรคที่อ้างว่าได้คะแนนเสียงป๊อปปูล่าโหวตมากที่สุดเกิดการต่อสู้กันในกระบวนการการต่อสู้นั้นยื้อกันนานควบคู่กับกระบวนการการทำงานของกกต.ซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่ากกต.ชุดนี้ใหม่ทั้งหมดในกกต.7คนมีคุณธวัชชัยเทิดเผ่าไทยคนนี้ที่เคยเป็นผู้ว่าและรู้กระบวนการเลือกตั้งนะครับส่วนคนอื่นไม่รู้เลยนะฮะไม่รู้เลยแต่ว่าการทำงานของกกต.ครั้งนี้เนี่ยผมถือว่าหย่อนความสามารถโดยเฉพาะเจ้าที่กกต.จำนวนมากนั้นเนี่ยก็เคยผ่านการเลือกตั้งมาก่อนการบริหารการจัดการเลือกตั้งสร้างปัญหาทำให้เกิดปัญหาความชอบธรรมของการนับคะแนนเสียงตามมานะฮะแต่อย่างไรก็ตามทีความชอบธรรมการนับคะแนนเสียงนั้นเนื่องจากอำนาจของรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบเนี่ยให้กกต.มันกกต.เองก็ลุกลี้หันซ้ายหันขวาทั้งกว่าจนทั้งกล้าตัดสินใจออกมาว่าเป็นอย่างนี้ผ่านด่านนี้ผ่านไปด่านที่สองคะแนนระบบบัญชีรายชื่อเกิดการโต้เถียงกันทุกพรรคว่าสูตรไหนผิดสูตรไหนถูกซึ่งก็เป็นเรื่องน่าแปลกมากนะฮะเรื่องน่าแปลกมากว่ากระบวนการเลือกตั้งถึงแม้ว่าเป็นเรื่องใหม่ก็จริงนะแต่เรื่องนักวิชาการเราคิดมาตั้งแต่ปี5556แล้วที่สถาบันพระปกเกล้าก็นักกฎหมายมหาชนสำนักเยอรมันสำนักอะไรต่างทุกคนมาคิดว่าระบบนี้ขึ้นมาหมดแล้วคะแนนไม่ทิ้งน้ำเลยนะคะแนนไม่ทิ้งน้ำใช่ไหมแต่ทุกคนเนี่ยผมยอมทุกคนมีความหวังดีนักวิชาการมีความหวังดีไม่ต้องการให้คะแนนทิ้งน้ำและไม่ต้องการให้พรรคการเมืองใดได้คะแนนมากเกินความจริงแต่ปรากฏว่าพอมาใช้แล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาการเขียนกฎหมายประกอบ โดยเอาสูตรคณิตศาสตร์ของการเลือกตั้งคะแนนเพราะเขียนเป็นตัวกฎหมายเนี่ยมันทำให้เกิดการวิจัยและการตีความแตกต่างกันนะมันก็เกิดการโต้เถียงแล้วก็เกิดการคนกลุ่มหนึ่งรวมทั้งพรรคการเมืองที่สูญเสียที่นั่งไปเกิดการไม่ยอมรับว่าคะแนนเสียงอย่างเช่นพรรคอนาคตใหม่ตัวเองเคยคิดว่าได้89ลดเหลือ80แล้วพรรคเล็กๆนะที่ได้คะแนนไม่ถึง 70,000 เนี่ยนะได้มา111หมดเลยอันนี้ก็เกิดปัญหาก็เลยทำให้คนคิดว่าซีกที่จะพยายามจัดตั้งรัฐบาลคุณจะพยายามรวมเสียงให้เกินกึ่งหนึ่งตรงนี้ข้ามช็อตไปแล้วนะข้ามช็อตการเลือกนายกเพราะการเลือกนายกนั้นยังไงก็แล้วแต่สว250เสียงเนี่ยนะครับเขาคงได้อยู่แล้วเลือกนายกไม่มีปัญหาเขาโจทย์ที่เขาอ่านออกว่าเลือกนายกไม่มีปัญหาแต่ปัญหาว่าจะตั้งรัฐบาลได้หรือไม่เขาจึงพยายามรวมเสียงให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นในกระบวนการตรงนี้บันไดขั้นนี้เนี่ยทุกคนมองว่าเกิดกระบวนการของการพยายามที่จะให้เสียงเกินกึ่งหนึ่งแต่พยายามเท่าไหร่อย่างเต็มที่น่าแปลกว่ามีข่าวปล่อยงูเห่าออกมานะปล่อยผมเองเนี่ยผมพูดในรายการทุกรายการบอกว่าผมไม่เรียกงูเห่านะอาจารย์เรียกอะไรครับโสเภณีทางการเมืองปี1112ใช้คำแรงยิ่งกว่าโสเภณีทางการเมืองอีกเขาใช้คำว่ากะหรี่การเมืองครับขออภัยท่านผู้ชมนะกะหรี่ทางการเมืองคือการขายตัวขายจิตวิญญาณส่วนไอ้งูเห่ามันเกิดขึ้นในสมัยคุณสมัครทรเวศเลี้ยงงูเห่าแล้วฉกเอาไปเพราะนั้นแต่ผมว่าไม่ใช่นะฮะโดยมันต่างกันเพราะว่าอันนี้ผมถือว่าพวกนักการเมืองเหล่านี้จะอ้างบทประหยัดรัฐธรรมนูญว่าให้ความคุ้มครองในเรื่องของผู้แทนปวงชนจะบทแบบไหนก็ได้ผมบอกว่าคุณจะคิดเฉพาะมาตรานี้ไม่ได้นะครับคุณต้องดูรัฐธรรมนูญในหมวดว่าในพรรคการเมืองที่บอกเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญต้องการสร้างพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองเข้มแข็งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยความสมดุลระหว่างความเป็นพรรคการเมืองกับความเป็นอิสระของสสในการลงมติแต่ละครั้งนั้นจะต้องมีความสมดุลกันไม่ฉะนั้นแล้วเราจะตั้งพรรคการเมืองทำไมนะฮะเพราะฉะนั้นในกระบวนการเราจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นมาเป็นฉากทีละฉากฉากทางการเมืองมันจะเกิดขึ้นมาทีละฉากทีละฉากพอฉากนี้จบก็เกิดฉากใหม่เพราะฉะนั้นฉากเหล่านี้ทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากฝ่ายที่พยายามจัดตั้งรัฐบาลทั้งสองฝ่ายก็พยายามแต่เล่นฉากนี้คนชนะฉากนี้คนแพ้ก็หาฉากใหม่นะครับจนกระทั่งจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าการที่พรรคพลังประชารัฐปปช.เนี่ยรวมตัวและชิงจัดตั้งรัฐบาลนะครับเราจะสังเกตได้ว่าก่อนการเลือกตั้งมีการตั้งคำถามถามว่ารัฐบาลนายกพลเอกประยุทธ์ช่วง1 เดือนกว่าเกือบ2 เดือนเปลี่ยนท่าทีเปลี่ยนบุคลิกภาพเปลี่ยนบทบาทของตัวเองออกตระเวนครม.สัญจรในทุกพื้นที่และแจกโครงการแผนงานโครงการตีเป็นเงินก็ประมาณหลายหมื่นล้านไปยังพื้นที่ต่างๆคำถามแบบเนี้ยมันจะเกิดคำถามตามมาว่านั่นเป็นลักษณะของการซื้อเสียงทางอ้อมหรือเปล่าแต่กกต.เองก็ไม่ตัดสินกกต.เองก็นิ่งเฉยนะครับเพราะเขาถือว่าเขานั้นอยู่นอกกฎเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญที่วางห้ามเอาไว้แต่กระบวนการเหล่านี้นั้นมันจะเกิดผลตามมาภายหลังนะครับและเมื่อสังเกตได้ว่าเมื่อพรรคพลังประชารัฐจะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์มันก็เกิดวิกฤตการณ์ไทยรักษาชาติช่วงนั้นมันเกิดวิกฤตมากว่าจะเอาไงกันแน่ซึ่งคำตอบทางการเมืองตรงเนี้ยมันน่าจะมีคำตอบแต่ทุกคนไม่อยากจะบอกคำตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นทางการเมืองมาถึงเกิดเหล่านี้ขึ้นนะครับความพยายามของในซีกของรัฐบาลของคสช.กับพรรคพลังประชารัฐแล้วก็พรรคอะไรอะพรรคแนวร่วมอะไรปปช.ใช่ไหมที่พยายามที่สั่งพลเอกประยุทธ์เนี่ยพยายามจะชูประเด็นเรื่องของการปฏิรูปประเทศการต้องการพลเอกประยุทธ์นะครับแต่ว่าลืมสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าสิ่งใดที่รัฐบาลก่อนหน้านี้ในซีกของทักษิณก็ดีในซีกของคุณยิ่งลักษณ์ก็ดี หรือสมาชิกสภาในซีกนั้นก็ดีเคยทำและเป็นที่มาแห่งการตั้งขึ้นหมายคำถามว่ามันเป็นการเมืองที่ถูกต้องหรือไม่นะฮะสิ่งเหล่านี้มันกลับถูกใช้โดยกลุ่มเองมันทำให้คนที่เคยสนับสนุนเนี่ยถอยหลังแต่การถอยหลังคนสนับสนุนไม่ได้หันไปเชียร์อีกฝ่ายนึงนะก็มองว่าเฮ้ยคุณเล่นเกมการเมืองแบบเนี้ยคุณเล่นเกมเพื่อการปฏิรูปหรือเพื่อผลักดันตามยุทธศาสตร์จริงหรือคุณเล่นเกมเพื่อที่ต้องการอยู่ในอำนาจเท่านั้นจากองค์ประกอบของผู้ที่เข้ามาอยู่ในพรรคพลังประชารัฐมันก็เกิดกระบวนการดูดใช่ไหมกลุ่ม3เม็ดกลุ่มนั้นกลุ่มนี้มาเต็มหมดเลยซึ่งเราก็รู้กลุ่มนี้คือใครนะฮะแล้วกลุ่มพรรคขนาดกลางเช่นพรรคภูมิใจไทยก็เป็นกลุ่มเดิมที่มาอยู่นะครับทำให้เวลามองการเมืองในเวลานี้เนี่ยมันไม่แตกต่างจากการเมืองยุคก่อนมันจะส่งผลปัญหาตามมาหลังจากการจัดตั้งรัฐบาลแน่นอนอะไรที่จะตามอย่างตอนนี้ถ้าพูดถึงตอนนี้ก็คือเรื่องการแบ่งโควต้าแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีที่ไม่ลงตัวทั้งในพรรคร่วมแล้วก็ไม่ลงตัวทั้งในพรรคแกนนำอาจารย์ว่ามันจะนำไปสู่ปัญหาอะไรในภายหลังมันเหมือนทุกรัฐบาลในอดีตที่เป็นรัฐบาลผสมทุกรัฐบาลเจอปัญหานี้ไม่ต้องเปรียบเทียบกับรัฐบาลที่นายกมาจากการเลือกตั้งนะรัฐบาลของพลเอกเปรมการจัดตั้งรัฐบาลผสมยุคแรกเลยปี 2523 ก่อนเกิดเมษาฮาวายนะครับพลเอกเปรมท่านยึดกระทรวงหลักๆด้านความมั่นคงกับด้านเศรษฐกิจเอาไว้กลาโหมมหาดไทยกระทรวงการคลังนะครับที่สำคัญท่านยึดไว้ส่วนกระทรวงด้านเศรษฐกิจอื่นๆนั้นปล่อยให้พรรคร่วมรัฐบาลปล่อยตามโควต้านะการจัดตั้งรัฐบาลนั้นปล่อยให้พรรคการเมืองเป็นเหมือนกันเองระบบรัฐบาลผสมของเราเนี่ยถ้ากรณีของนายกคนกลางนะอย่างประธานพลเอกเปรมเนี่ยกลาโหมแน่นอนพวกพรรคการเมืองไม่อยากไปยุ่งหรอกมหาไทยยังไงแล้วแต่นายกก็ต้องคุมเพราะว่ากลไกระบบการบริหารราชการของไทยถ้าเผื่อนายกรัฐมนตรีและกลุ่มแกนหลักไม่คุมมหาไทยไม่อาจที่จะคุมกลไกการบริหารราชการแผ่นดินกฎหมายระเบียบราชการแผ่นดินปี 34เป็นกฎหมายที่ให้อำนาจระบบบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคสูงมากตรงนี้เนี่ยคือคำตอบที่จะทำให้ทุกคนได้มองว่าทำไมแกนนำหรือคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีไม่สามารถปล่อยมหาไทยได้ทุกยุคทุกสมัยเพราะเขาใช้อำนาจในฝั่งราชการมหาส่วนภูมิภาคคืออย่าลืมว่าผู้ว่าที่อยู่ในจังหวัดต่างๆมีอำนาจในการบริหารราชการตามตัวบทกฎหมายนอกเหนือจากกองทัพภาคแล้วนะครับฝ่ายทหารมีแล้วนะกองนอมีแล้วยังคุมมหาไทยได้อยู่ดังนั้นด้านเนี้ยเขาคุมไม่หมดแน่ฝ่ายพลเอกเปรมท่านก็คุมไว้ด้านนี้ด้านการคลังท่านก็คุมเพราะมันเกี่ยวข้องกับเสรีภาพทางเศรษฐกิจแต่กระทรวงอื่นท่านยอมดังนั้นระบบการตั้งรัฐบาลผสมในช่วงหนึ่งเกิดปัญหาง่ายที่ว่าให้โควต้ากระทรวงคือโควต้ารัฐมนตรีว่าการมันแบ่งเกรดกระทรวงมาตั้งนานแล้ว A B C B บวกอะไรต่างแบ่งแล้วแต่ยุคสมัยนะบางยุคสมัยก่อนนั้นกระทรวงพาณิชย์บทบาทจะไม่มากนะกระทรวงศึกษาบทบาทเยอะตอนยุคหนึ่งดูเรื่องอะไรเรื่องงบประมาณพอยุคต่อมาพอเศรษฐกิจเฟื่องฟูดูเรื่องอำนาจทางเศรษฐกิจอำนาจตามกฎหมายที่มีอำนาจในการอนุมัติอนุญาตพอในยุคนี้เรื่องพลังงานเรื่องดิจิทัลเรื่องอุตสาหกรรมเรื่องคมนาคมที่มันขยายใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมกระทรวงคมนาคมนั้นขึ้นเกรด A มาตลอดนะเพราะว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานก็มันมหาศาลมากเลยนะและการให้สัมปทานต่างๆในกระทรวงคมนาคมนะอันนี้ถือว่าเป็นกระทรวงใหญ่มากของเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอให้โควต้ารัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยก็กระจายไปพรรคต่างๆปรากฏว่าเกิดปัญหาเคยเกิดปัญหาในยุคหนึ่งมีปัญหารัฐมนตรีว่าการพรรคหนึ่งรัฐมนตรีช่วยพรรคหนึ่งอยู่เหมือนจะเป็นกระทรวงคมนาคมเนี่ยแหละนะฮะรัฐมนตรีว่าการให้รัฐมนตรีช่วยคุมกรมอุตุนิยมวิทยาไม่ยอมให้คุมกรมทางหลวงนะฮะไม่ยอมให้คุมกรมใหญ่ๆรัฐมนตรีช่วยที่อยู่ต่างพรรคกันก็ไม่พอใจเกิดบาดหมางถึงมาให้สัมภาษณ์ทางสื่อมวลชนเลยมันก็เกิดรอยร้าวแต่ว่าพรรคการเมืองเหล่านั้นรู้หรือไม่ว่า รัฐมนตรีว่าการเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในกระทรวงจะให้รัฐมนตรีช่วยอะไรก็ได้ตามที่ตัวเองจะมอบหมายรัฐมนตรีช่วยนั้นคุณไม่มีอำนาจอะไรเลยนะเช่นรัฐบาลผสมเนี่ยโควต้าหลายคนอยากจะได้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเพื่ออะไรหลายคนบอกว่าอยากจะไปคุมกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะมีงบประมาณเงินอุดหนุนหลายหมื่นล้านบาทเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะให้ท้องถิ่นและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตรงนี้พูดง่ายคือเงินที่สามารถสร้างสะสมทรัพยากรทางการเมืองได้เงินที่สามารถไปหยอดในฐานเสียงได้เพราะอำนาจท่านตีนิคุมเนี่ยถามว่าถ้าเผื่อคนที่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยไม่คุมกรมนี้ไว้เองนะให้พรรคอื่นที่มันเป็นตีช่วยนะเจออะไรกันรัฐมนตรีมหาดไทยตอนนั้นถือว่าอ่อนหัดในกระทรวงมหาดไทยมันมีกรมการปกครองโอเคคุมเรื่องการบริหารราชการท้องงานปลัดกระทรวงนะคุมผู้ว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น3 กรมใหญ่ๆรับตีว่าการจะไม่ปล่อยยกเว้นมีข้อตกลงกันว่าจะปล่อยนะนอกนั้นก็เป็นกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับกรมพัฒนาชุมชนนะฮะกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็แบ่งกันไปคุมดังนั้นกระทรวงทุกกระทรวงจะมีลักษณะแบบเนี้ยรัฐบาลผสมนอกจากทะเลาะกันเรื่องกระทรวงเกรดเอบุคคลที่ยอมเป็นรัฐมนตรีแล้วในกระทรวงเดียวกันจะเกิดตามอีกว่าถ้าต่างพรรคการเมืองคุณแบ่งงานให้ผมยังไงว่าการกระทรวงหนึ่งช่วยว่าการกระทรวงหนึ่งช่วยว่าในกระทรวงเดียวกันว่าการมาจากพรรคหนึ่งช่วยว่าการมาจากพรรคหนึ่งว่าการอย่างเช่นสมมติกระทรวงคมนาคมพรรคภูมิใจไทยคุณศักดิ์สยามชื่นชอบถ้าเป็นไปตามโผล่นะคุณศักดิ์สยามคุมกรมทางหลวงชนบทกรมทางหลวงคุมกรมใหญ่ไปเลยแล้วคนนั้นเป็นตัวช่วยให้คุมกรมเล็กๆให้คุมกรมเล็กๆดูเล็กถามว่าพรรคร่วมจะพอใจไหมเพราะว่าระบบการบริหารรัฐบาลคณะรัฐมนตรีของไทยเนี่ยถึงแม้รัฐธรรมนูญจะบอกว่าคณะรัฐมนตรีนั้นรับผิดชอบร่วมกันในกฎหมายระเบียบบริหารการแผ่นดินนายกรัฐมนตรีคุมทั้งหมดรัฐมนตรีว่าการสามารถกำหนดนโยบายแต่ว่าจะต้องสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรีนะปัญหามันก็จะเกิดขึ้นว่ารัฐมนตรีว่าการแต่ละคนจะสร้างรัฐบาลในกระทรวงของตัวเองหรือเปล่าคณะรัฐมนตรีที่พลเอกประยุทธ์จะมาคุมเนี่ยจะสามารถมีขีดความสามารถจะทำได้แบบพลเอกเปรมไหมพลเอกเปรมสมัยก่อนท่านใช้วิธีที่ทุกคนยอมรับกันว่าถ้ามีปัญหาท่านเอาโครงการของกระทรวงต่างที่ของพรรคการเมืองเสนอขึ้นมาแล้วมีปัญหาเรื่องความชอบธรรมปัญหาเรื่องคนวิพากษ์วิจารณ์นะส่งให้สภาพัฒน์ตอนนั้นสภาพัฒน์คนที่เป็นมือเป็นไม้ของท่านพลเอกเปรมคือท่านอาจารย์สนออุณางกูลท่านอาจารย์สนอคือเป็นคนตรงใช่ไหมส่งสภาพัฒน์สภาพัฒน์ก็เก็บเรื่องเขาเรียกว่าพอส่งสภาพัฒน์เมื่อไหร่เรื่องนั้นถูกดองพลเอกเปรมใช้วิธีนี้แล้วเดี๋ยวพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาต่อเรื่องการบริหารราชการในยุคพลเอกเปรมแล้วในยุคของพลเอกประยุทธ์2เนี่ยจะแตกต่างอย่างไรนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงกลับมาติดตามต่อครับกลับมาคนข่าวช่วงที่2นะครับเราวิเคราะห์การกลับเข้าสู่อำนาจในสมัย2ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อสักครู่นี้เราได้สอบถามอาจารย์ตระกูลมีชัยเรื่องการต่อรองในการฟอร์มครม.อาจารย์ตระกูลได้พูดถึงยุคพลเอกเปรมอยากให้อาจารย์ตระกูลได้ขยายความนิดนึงครับว่าความแตกต่างระหว่างยุคพลเอกเปรมกับยุคของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรครับอาจารย์คือของท่านพลเอกเปรมนั้นทุกพรรคการเมืองที่สนับสนุนนะครับพร้อมใจกันยกตำแหน่งพลเอกเปรมมียุคแรกนะฮะก่อนเหตุการณ์แผ่นดินไหวฮาวายมีอย่างเติร์กสนับสนุนและอย่างเติร์กนั้นถูกได้การแต่งตั้งเป็นสวหมดข้าราชการประจำทั้งหมดโดยมีตัวหลักก็คือท่านพิสารมูสาสาธรเป็นหัวเรือใหญ่เลยเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนนะครับเพราะนั้นพลเอกเปรมนั้นมีกองทัพมีข้าราชการพลเรือนทั้งหมดมีพรรคการเมืองสนับสนุนอย่างเต็มที่แล้วก็พลเอกเปรมนั้นท่านเป็นคนที่คนเนี่ยยอมรับตั้งแต่เริ่มมาลงตำแหน่งในเรื่องของความจงรักภักดีในเรื่องของความซื่อสัตย์เพราะว่าท่านเป็นนายทหาร ของทัพภาคที่สองต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มาตลอดนะฮะแล้วบุคลิกภาพของท่านนั้นเนี่ยท่านนิ่งท่านสุขุมกับเรียบภาพอันนี้ลักษณะของท่านหลายอย่างนั้นพลเอกประยุทธ์นั้นต่างกันไม่ถึงกันนะครับแล้วพรรคการเมืองเองนั้นเนี่ยมันมีการต่อสู้และขัดแย้งกันเหมือนกันมีกลุ่มทุนที่อยู่เบื้องหลังพรรคการเมืองที่แตกต่างกันเหมือนกันเช่นในยุคของท่านพลเอกเปรมคือการต่อสู้ระหว่างพรรคกิจสังคมที่มีคุณบุญชูโรจนเสียนกับพรรคชาติไทยซึ่งตอนนั้นก็มีท่านพลเอกชาติชายชุนบันนะครับแล้วก็มีกลุ่มธุรกิจอะไรต่างอยู่ด้วยถึงแม้ว่าในยุคพลเอกเปรมเนี่ยเศรษฐกิจจะยังไม่ฟื้นฟูถึงขนาดนี้มันก็มีปัญหาความขัดแย้งที่ต่อสู้กันยกตัวอย่างที่เป็นโด่งดังและอับอายคนมากเลยนะในยุคนั้นก็ร่วมเกือบ40ปีเลยนะเทเลกอัปยศนะท่านผู้ชมหลายคนอาจจะจำได้ถ้าวัยรุ่นเดียวกับผมจำได้เทเลกอัปยศคือการต่อสู้แย่งชิงผลประโยชน์ในการซื้อน้ำมันที่กรณีของพรรคชาติไทยที่คุมเรื่องนี้อยู่สั่งซื้อน้ำมัน คุณบุญชูในฐานะที่รับผิดชอบบอกว่าเป็นรองนายกรับผิดชอบเศรษฐกิจภาพรวมไม่รู้ถึงขนาดที่ว่าส่งโทรเลขตีพิมพ์ยับยั้งการซื้อน้ำมันจากซาอุดิอาระเบียมันเป็นเรื่องโด่งดังเรื่องอับอายมากเพราะเป็นเรื่องการแย่งชิงผลประโยชน์ผลตอบแทนที่ได้จากการสั่งซื้อน้ำมันนอกจากนั้นก็มีกระทรวงพาณิชย์ก็เป็นเรื่องโควต้าการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปการส่งออกมันสำมะหลังอะไรต่างพวกนี้เป็นการต่อสู้แย่งชิงผลประโยชน์กันนะครับพลเอกเปรมปล่อยให้พรรคการเมืองต่อสู้กันถ้าเผื่อถึงจุดที่ตกลงกันไม่ได้พลเอกเปรมท่านถึงจะลงมาท่านอยู่ในระดับที่ว่าท่านมองท่านจะไม่มายุ่งกับพรรคการเมืองนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อมันมีอะไรที่จะทำให้ตัวพลเอกเปรมสูญเสียหายเช่นภาพโพสต์เกี่ยวเรื่องการทุจริตการคอร์รัปชันมากท่านคงเข้าไปแทรกแซงแล้วก็ไปหยุดยั้งตรงจุดนั้นแต่ว่ายุคของพลเอกเปรมในยุคนั้นเนี่ยมันเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นแล้วก็ภาพลักษณ์นักการเมืองมาถอนทุนนักการเมืองมาทุจริตคอร์รัปชันกลุ่มยังเติร์กไม่แฮปปี้กลุ่มยังเติร์กไม่พอใจนะกลุ่มยังเติร์กทั้งนั้นมาพูดที่คณะรัฐศาสตร์หลายคนนะว่าอย่างนี้แล้วมันปล่อยไว้ไม่ได้อะนะหลังจากนั้นอีกไม่กี่เดือนนะยังเตอร์ก็ออกฤทธิ์จริงๆนะครับนายทหารยังเตอร์ยศพันตรีพันโทนี่เองนะมาพูดในวิชาหนึ่งวิชาของท่านอาจารย์กัญจรานะอาจารย์กัญจราท่านจำได้เพราะอาจารย์กัญจราในยุคนั้นเนี่ยท่านก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องทหารและการเมืองนะครับแล้วตอนหลังท่านก็ไปเป็นที่ปรึกษาให้พลเอกชวลิตนะครับท่านก็รู้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยจะพูดที่คณะมาพูดที่คณะในคลาสเรียนเลยนะพูดในชั้นเรียนมาพูดให้พวกนิสิตฟังนะครับแต่ว่าความแตกต่างของพลเอกประยุทธ์ในขณะนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์ไม่เหมือนพลเอกเปรมนะครับหลายคนพยายามจะบอกให้พลเอกประยุทธ์นั้นทำตัวเรียนแบบพลเอกเปรมแต่พลเอกประยุทธ์ไม่ทำตามนะครับในเชิงบุคลิกภาพก็ต่างกันละนะฮะแล้วก็เลยเรื่องของอีกจุดหนึ่งคือการตัดสินใจเข้ามาร่วมเป็นชื่อที่ถูกเสนอโดยพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งไปสร้างความผูกพันแล้วนะเคยมีการเสนอผมก็เคยแสดงความคิดเห็นไปว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ควรที่จะเข้าไปอยู่ในรายชื่อของพรรคการเมืองเราอยู่ในอำนาจมา5ปีแล้วมีรัฐธรรมนูญแล้วนะครับถึงแม้รัฐธรรมนูญจะเขียนมาไงก็แล้วแต่ปล่อยให้ฝ่ายการเมืองเขาเล่นกันเองเขาสู้กันเองภายใต้กติกาตรงนั้นเมื่อเขาสู้กันเองเนี่ยเราก็มีสมมติฐานอยู่ข้อหนึ่งว่าถ้าเผื่อเขาสู้กันเองแล้วเขาตกลงกันไม่ได้เขาตกลงในการเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ได้สว250เสียงที่คุณคุมอยู่ตอนเลือกนายกรัฐมนตรีสว250คุณไม่ลงเสียงให้ใครอ่ะถ้าคุณไม่ลงเสียงกับใครเลยพรรคการเมืองถ้าคุณสามารถรวมกันได้376เสียงคุณก็ได้นายกไปถ้าคุณรวมไม่ได้พยายามทุกวิถีทางทำไม่ได้มันก็จะมาสู่หมวดที่ว่าเลือกนายกไม่ได้แล้วขอใช้บทเฉพาะการขอมติของสภาของรัฐสภาว่าเอาบัญชีข้างนอกไหมนะฮะเพราะฉะนั้นพอบัญชีข้างนอกไหมเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสดีของพลเอกประยุทธ์ก็ได้ของใครก็ได้ที่มีชื่อโผล่ออกมาทั้งหมดว่าจะเชิญมาเป็นนายกบนสถานการณ์ของการเมืองที่มันตกลงกันไม่ได้หลังการเลือกตั้ง อันนั้นอาจจะสง่างามกว่าหรือเปล่าอาจจะสง่างามกว่าและอาจจะเป็นทางออกว่าช่วงเลือกตั้งเมื่อมีการเลือกตั้งแล้วภายใต้กติกาแบบนี้การเมืองมันไม่ลงตัวก็ต้องให้คนกลางมาและคนกลางมานั้นเนี่ยภายใต้สภาวะแบบนั้นนะไม่ควรอยู่ยาวควรมาแล้วก็ชี้เห็นว่าเหตุที่การเมืองเป็นแบบนี้กติกามันมีปัญหาอะไรนะคือกติกาในรัฐธรรมนูญเรื่องระบบการเลือกตั้งเนี่ยนะต้องยอมรับเป็นของใหม่เอาความรู้องค์ความรู้ของต่างประเทศมาใช้แต่มันไม่เข้ากับบริบทของการเมืองไทยเมื่อมันไม่เข้าและทดลองใช้แล้วมันเกิดปัญหาผมคิดว่าการดันทุลังตั้งรัฐบาลบนพื้นฐานแห่งปัญหาเนี่ยมันจะทำให้เกิดความวุ่นวายถ้าเผื่อเล่นในเกณฑ์ที่ว่าโอเคให้มีการเลือกตั้งแล้วประชาชนเขาเรียนรู้การเมืองเขารู้ว่าคืออะไรนะครับก็เมื่อนักการเมืองตกลงกันไม่ได้เอาคนกลางมาคนกลางมาใครก็ได้นะไม่จำเป็นต้องพลเอกประยุทธ์นะพลเอกประยุทธ์เองประกาศว่าผมขออยู่เฉยๆผมขออยู่เฉยๆเพราะคุณเป็นมา5ปีแล้วนะฮะอันนี้ผมก็จะสง่างามกว่าแต่เมื่อเขาตัดสินใจจะสู้ต่อก็ต้องเจอวิบากกรรมเหมือนกันแล้วยิ่งตอนนี้คนกำลังรู้สึกมากเรื่องกระบวนการสรรหาสว.ชื่อของกรรมการสรรหากับชื่อของสว.ที่ออกมามันเกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์เกิดปัญหาเรื่องธรรมาภิบาลด้วยเนี่ยอาจารย์คิดว่าปัญหานี้จะบานปลายแค่ไหนปัญหานี้เป็นปัญหาที่กินเนื้อตัวเองกินเนื้อตัวเองนะทั้งในเชิงอำนาจของสว.อยู่แล้วนะในการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วนะยังเป็นเรื่องของความพูดง่ายๆคือว่าความไม่มีจริยธรรมทางการเมืองคือสิ่งที่รองนายกวิศนุมาพูดมาแถลงนะยิ่งเข้าเนื้อตัวเองยิ่งเข้าเนื้อยิ่งพูดยิ่งเข้าเนื้อไม่ใช่เรื่องของประชาชนโอ้ยคำสั่งตั้งกรรมการสรรหาไม่ใช่กฎหมายไม่จำเป็นต้องประกาศในราชกิจจาเข้าเนื้อตัวเองครับคือไม่ควรพูดอยู่เฉยๆไปดีกว่าแต่ว่าในกรณีที่ผู้เป็นกรรมการสรรหาข่าวก่อนหน้านี้มีอยู่แล้วเขาพอรู้อยู่แล้วนะตอนประกาศชื่อผู้ที่เป็นกรรมการสรรหาเนี่ยทำไมต้องเอาชื่อตัวเองเข้าไปด้วยทำไมคำถามคือทำไมนะมันไม่มีความจำเป็นเลย5-6-7คนเข้าไปเป็นสว.ท่านที่มีชื่ออยู่เนี่ยแล้วตัวเองเป็นกรรมการสรรหาด้วยเนี่ยถ้ามีความรู้สึกในเรื่องของประโยชน์ทับซ้อนนะท่านอาจารย์ซึ่งบอกว่าอ๋อไม่ทับซ้อนหรอกตอนโหวตเลือกก็เดินออกนั่นเป็นเรื่องแท็กติกในการประชุมทุกครั้งเราก็รู้เราบันทึกรายงานการประชุมไปนะว่านายกได้เดินออกนอกห้องประชุมนะตอนโหวตไม่เกี่ยวข้องนะคือเอาแบบนี้มาเล่นนะมันก็อาจจะถูกในเชิงของตัวหนังสือตัวรายงานการประชุมแต่ถามว่าในเรื่องของจริยธรรมทางการเมืองมันถูกไหมถูกมีความจำเป็นไหมไม่คือคนในระดับนี้แล้วเนี่ยนะครับจำเป็นต้องไปนั่งอยู่ในสว.ไหมผมคิดว่าเดินหมากผิดไม่มีความจำเป็นเลยนะฮะอ้างว่าเพื่อมาคุมเกมจำเป็นไหมครับไม่จำเป็นฮะไม่จำเป็นคนอื่นก็มีนะคนอื่นก็มีจะคุมเกมอะไรครับจะคุมเกมยุทธศาสตร์ชาติจะคุมเกมเรื่องการปฏิรูปที่อ้างกันมาอย่างนั้นเลยผมถามว่าตั้งแต่ตอนหาเสียงเลือกตั้งมาจนกระทั่งถึงการเลือกตัวฟอร์มรัฐบาลเนี่ยนะตอนร่างเตรียมที่จะร่างนโยบายเคยพูดถึงเรื่องยุทธศาสตร์ชาติกันไหมไม่ได้พูดทุกคนปล่อยปะละเลยไม่ได้อ่านยุทธศาสตร์ชาติหรือการปฏิรูปแผนปฏิรูปยุทธศาสตร์ชาติกับแผนปฏิรูปถ้าไปอ่านจริงๆจะรู้ได้ว่าสิ่งที่พวกท่านกำลังทำอยู่นั้นขัดต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการเมืองขัดต่อแผนปฏิรูปด้านการเมืองทั้งสิ้นครับขัดทั้งหมดมันทำให้เราเนี่ยอดคิดไม่ได้ว่าเมื่อมีอำนาจไม่อยากลงจากอำนาจเมื่อมีอำนาจไม่อยากลงจากอำนาจกลัวจะสูญเสียถ้ามีความคิดแบบนี้ไม่รู้จักคำว่าพอนะในอำนาจนะมันอำนาจนั้นจะมาทำร้ายตัวเราเองนะครับมันจะเกิดขึ้นเร็วช้าแค่ไหนครับถ้าดูจากวิธีการขั้นบันไดต่างๆที่เขาทำให้เกิดการสืบทอดอำนาจเนี่ยอายุของรัฐบาลอายุของระบอบคสช.ที่สืบทอดมาเนี่ย มันจะพังทลายลงง่ายไหมครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการสะสมความไม่พอใจครับแต่สะสมเยอะแล้วนะเยอะแล้วนะตอนนี้ก็เยอะแล้วนะครับยังไม่ทันเริ่มรัฐบาลใหม่ใช่ฮะมันจะสะสมไปเรื่อยๆแล้วมันจะล้นแก้วเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลนี้สมมุติว่าคุณจะจัดตั้งรัฐบาลเสร็จเรียบร้อยนะครับเข้าถวายสัตย์หลังการประชุมอาเซียนเสร็จเรียบร้อยแล้วรับตำแหน่งเหตุสิ่งที่ต้องตามมาภายใน15วันคุณแถลงนโยบายปัญหาในการร่างนโยบายเนี่ยคำถามก็คือว่าเอานโยบายกัญชาภูมิใจไทยครับระหว่างภูมิใจไทยหาเสียงคุณอนุทินพูดหรือใครพูดเรื่องนโยบายกัญชาพลเอกประยุทธ์ไม่เอาด้วยหลายเรื่องนะไม่เอาด้วยไม่เห็นด้วยนะครับถามว่าเรื่องนโยบายกัญชาอย่างเดียวคุณอนุทินบอกจะคุมกระทรวงสาธารณสุขเพื่อจะผลักดันกฎหมายครับถามว่ากฎหมายที่ดูเรื่องกัญชานั้นไม่ใช่กฎหมายสาธารณสุขอย่างเดียวนะกฎหมายปปส.ใครคุมปปส.ปปส.สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีถ้าสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะกระทรวงใดคุมนายกคุมถ้าเผื่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมแก้กฎหมายยาเสพติดถามว่านโยบายกัญชาจะเขียนอย่างไรเพื่อที่จะแถลงต่อสภาอันนี้อันที่หนึ่งสองนโยบายที่ไม่เหมือนกันและต่างฝ่ายต่างต้องแย่งชิงนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนพูดเหมือนกันหมดทุกพรรคพูดเหมือนหมดต้องการสังเกตว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมานะใช้นโยบายนี้หาเสียงโบยยาหอมหมดเลยทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณก็ไปโจมตีประชานิยมแต่คนนี้บอกไม่ใช่ประชานิยมเป็นประชารัฐเป็นประชาสังคมเป็นสวัสดิการแห่งรัฐถามว่าโดยเนื้อแท้มันต่างกันไม่ต่างกันเห็นไหมยังไม่ทันเข้าร่วมรัฐบาลกระทรวงการคลังบอกว่าต้องเตรียมหาประมาณหลายหมื่นล้านแล้วนะในการที่รองรับตรงจุดนี้แต่ในเชิงนโยบายถามว่าพลังประชารัฐจะหยิบนโยบายตัวเองที่หาเสียงมา7-8-9ข้อ10ข้อนโยบายเชิงของสวัสดิการสังคมนะฮะว่าตัวเองหาเสียงไว้เป็นอย่างนี้จะให้ตรงนั้นให้ตรงนี้ถามว่าภูมิใจไทยพูดไหมประชาธิปัตย์พูดไหมทุกคนพูดแล้วไอ้นโยบายแบบเนี้ยถ้ามันขบมันเหลื่อมกันนะคุณจะเอานโยบายแบบไหนประชาธิปัตย์จะยอมให้พรรคพลังประชารัฐเสนอนโยบายอย่างเดียวเลยอย่าลืมนะนโยบายนี้ต้องการฐานเสียงต้องการคะแนนนิยมหลักเสียงประชาธิปัตย์จะยอมไหมประชาธิปัตย์ก็ไม่ยอมดังนั้นไอ้การตกลงในเชิงนโยบายเหล่านี้แค่นี้ก็ขบอยู่แล้วเพราะผมมันยังไม่รู้เลยว่าเขาจะเขียนนโยบายออกมาอย่างไรหรือจะเป็นเรื่องแบบใครคุมกระทรวงไหนก็เสนอนโยบายกระทรวงนั้นมาแบ่งเค้กกันอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นนะครับเวลาอภิปรายในเรื่องของนโยบายถึงแม้ว่าฝ่ายค้านเนี่ยขุนพลของพรรคเพื่อไทยจะไม่มีนะจะมีไม่เยอะเพราะตัวเด็ดๆนั้นไม่ได้เข้าสภาเลยแต่อนาคตใหม่นักพูดทางการเมืองไม่เคยอยู่สภาก็จริงแต่เขาพูดนอกสภาถึงแม้ว่าพรรคเพื่อไทยก็ตามทีนะคนใหม่คนที่เข้ามานั้นก็อาจจะทำการบ้านและจี้จุดผมบอกว่าถ้าพรรคฝ่ายค้านนะอภิปรายนโยบายโดยไม่เล่นลิ้นไม่พยายามทำตัวเป็นดาวสภาไม่พยายามใช้โวหารนะเล่นเอาแต่เนื้อนะตีแต่เนื้อนะยุ่งจุดอ่อนเยอะไปหมดเพราะว่านโยบายถ้าเป็นนโยบายขาดเอกภาพพลเอกประยุทธ์อาจจะมานั่งอ่านนะฮะถ้าคนเขาศึกษานโยบายดีเขาเห็นนโยบายมาเปรียบเทียบกับนโยบายพรรคหาเสียงจับปฏิบัติต่อทำการบ้านดีๆนะครับแล้วรัฐบาลบนพื้นฐานแห่งนโยบายที่ขาดความเป็นเอกภาพนะยุ่งและความสำคัญอยู่อีกจุดหนึ่งว่าขุนพลที่เป็นรองนายกคือนายกเนี่ยอาจจะมาอ่านนโยบายเสร็จก็อาจจะนั่งฟังสักพักมันก็ออกไปข้างนอกนะถ้ายังนั่งอยู่อาจมีเสียงกระทบกระแทกกันอันนี้ก็ต้องไอการสร้างขันที่ทำการกดอารมณ์นี่อันนี้นายกต้องมีแล้วแต่รองนายกที่จะคุมอะรองนายกคุมด้านเศรษฐกิจจะตอบโต้แทนไหมปัญหาก็คือว่าสมมติว่าอาจารย์สมคิดนะเป็นรองนายกด้านเศรษฐกิจอยู่นะกระทรวงด้านเศรษฐกิจทั้งหลายแหละขึ้นตรงต่อรองนายกไหมมันต่างพรรคกันนะความเป็นเอกภาพแห่งนโยบายจะเกิดปัญหาว่านโยบายด้านสังคม นโยบายด้านความมั่นคงมีปัญหาเพราะว่าพลเอกถ้าพลเอกประวิตรท่านอยู่ท่านก็คุมหมดใช่ไหมพลเอกรัฐมนตรีอยู่คุมหมดด้านความมั่นคงแต่นโยบายด้านสังคมอ่ะรองนายกก็ยังใช้สูตรเดิมก็คือว่าหัวหน้าพรรคของพรรคที่ร่วมนั้นเป็นรองนายกบวกพ่วงกับรัฐมนตรีว่าการก็จะใช้วิธีว่ารองนายกของพรรคใดดูแลกระทรวงไหนก็ตอบโต้แทนมันก็จะเกิดเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้แบ่งเป็นภาคภูมิใจไทยภาคประชาธิปัตย์ภาคพลังประชารัฐภาคของพลเอกประยุทธ์นะภาคของชาติไทยพัฒนาติ่งนิดหน่อยนะแล้วก็ภาคของกลุ่มต่ำสิบนะถ้าจะมีนะตัวนี้ตัวแปรเหมือนกันคนจะเห็นความเป็นเอกภาพถ้าผมเป็นฝ่ายค้านผมเจาะภาพรวมแห่งความเป็นเอกภาพของรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบายชี้เห็นเลยว่ารัฐบาลนี้ถ้าไม่มีความเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไม่ต้องพูดถึงยุทธศาสตร์ชาติไม่ต้องพูดถึงแผนการปฏิรูปคุณจะนำพาประเทศไปทางไหนเขาพูดกันว่ารัฐบาลนี้อย่างเก่งก็ไม่ถึงปีอาจจะแค่ถึงปลายปีนี้ด้วยซ้ำไปอาจารย์เห็นด้วยไหมครับมันมีเงื่อนไขอย่างนี้ครับพรบงบประมาณแต่ว่าในพอร่างพรบงบประมาณปี63ที่ต้องเข้าอยู่อาจจะต้องเลยไปนิดหน่อยเนี่ยนะยังไงก็แล้วแต่ทางรัฐบาลต้องให้ผ่านคำว่าต้องให้ผ่านเนี่ยและบนเงื่อนไขของการต่อสู้กันแย่งชิงตำแหน่งกันไม่ใช่ระหว่างพรรคละในพรรคเดียวกันพรรคพลังประชารัฐกลุ่มอีสานกลุ่มใต้ชักไม่พอใจละกลุ่มต่ำสิบไม่ได้ตำแหน่งคุณพิเดชบอกเอ้าไม่ได้คุมกระทรวงด้านทรัพยากรเลยเอ๊ะยังไงอยู่นะเขาจะใช้การต่อรองในเชิงงบประมาณมันจะเกิดการต่อรองกันในเชิงงบประมาณว่าจะจัดงบประมาณอย่างไรเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เขาใช้อยู่ก็คือคณะกรรมการงบประมาณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็คือพรรคพลังประชารัฐใช่ไหมเป็นประธานกรรมการก็จัดแบ่งงบประมาณแปรยติมาเป็นกองกลางสสไปยติไม่ได้อยู่แล้วซิกส่งสัญญาณทางฝ่ายรัฐบาลก็คือเอากระทรวงนั้นคุณไปยติมานั่นคือการแบ่งเค้กเพื่อให้ผ่านเพราะฉะนั้นเสียงปริ่มน้ำเนี่ยอาจจะใช้วิธีนี้แล้วก็ใช้งบประมาณตัวเนี้ยซื้อใจพรรคเล็กๆซื้อใจพรรคเล็กเพื่อให้ผ่านแต่พอผ่านไปแล้วนะครับผมคิดว่าอภิปรายงบประมาณงวดเนี้ยถ้าตามรูปแบบการทำงานประธานสภาของท่านชวนหลีกภัยเนี่ยนะท่านชวนคงปล่อยให้พูดเต็มที่อาจจะเป็นการอภิปรายงบประมาณกันแบบ3 วัน 3 คืนเลยก็ได้ยาวเลยก็ได้นะท่านปล่อยให้เต็มที่ไม่ใช่คือพลเอกประยุทธ์จะเจอนะเสนองบประมาณไม่แบบสนช.นะเสนอปั๊บผ่านรวดเลยไม่มีการนั่นกันแต่นี้สับจริงอัดจริงและอาจจะเจอปัญหาการมาตัดพ้อเรื่องงบประมาณจากคนที่บอกว่าจะร่วมรัฐบาลอันนั้นถ้ามีเมื่อไหร่ก็แสดงว่าเริ่มส่งสัญญาณอยู่2ลักษณะหนึ่งคือเฮ้ยขอฉันมั่น2เมื่อทำอย่างนี้ก็ไม่ไว้หน้ากันจบกันนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่งบประมาณเนี่ยผ่านแต่ศึกครั้งต่อไปหลังจากงบประมาณบริหารประเทศระยะแล้วถามว่าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยจะล้มรัฐบาลเลยไหมจะล้มไหมผมคิดว่ายังไม่ล้มถ้ายังไม่แก้กฎกติกานั่นหมายถึงรัฐธรรมนูญถูกต้องนะถ้าล้มพลเอกประยุทธ์ก็พร้อมจะยุบสภาถ้ายุบสภาภายใต้กติกาที่เป็นอยู่มันก็มาแบบเดิมสว250เสียงก็ยังเลือกพลเอกประยุทธ์อยู่ดังนั้นก่อนที่จะอภิปรายไม่วางใจต้องเล่นเกมแก้รัฐธรรมนูญให้ได้ก่อนพรรคประชาธิปัตย์ก็จะหยิบยกประเด็นขึ้นมาเลยนโยบายรัฐบาลเรื่องแก้รัฐธรรมนูญคำถามเนี่ยจะเป็นคำถามที่เป็นก้างตำขอบประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์บอกว่าให้ใส่นโยบายเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญแต่แก้อะไรยังไม่รู้แก้เมื่อไหร่ระยะใกล้ระยะยาวและไกลประชาธิปัตย์เสนอมานี้เพื่ออะไรเพื่ออ้างความชอบธรรมว่าได้รับคำตอบแล้วจึงร่วมรัฐบาลแต่ฝ่ายค้านเขาไม่เล่นด้วยฝ่ายค้านลุกหนักแล้วฝ่ายค้านก็รู้อยู่ว่าลุกหนักภายใต้กติกาของหมวดที่ว่าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันแก้อะไรไม่ได้เลยเขาเล่นเกมไหนเล่นเกมประชาชนระดมประชาชนหาเสียงประชาชนไม่ใช่50,000เสียงนะครับจัดระดมเป็นล้านๆคนให้ประชาชนลงเสียงมาเพื่อขอแก้รัฐธรรมนูญ ดังนั้นการเมืองนอกสภาจะเป็นการเมืองนอกสภารณรงค์เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญทำอย่างเต็มที่และจะทำได้อย่างเกิดความชอบธรรมเกิดความชอบธรรมในแง่ที่ว่ากลไกและรูปแบบของรัฐธรรมนูญที่เป็นอยู่ที่มาจากการเลือกตั้งภายใต้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้ใจรัฐบาลแบบนี้สังคมก็อาจจะเกิดฉันทามติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นสังคมจะหันมามองกติกาเพราะว่าเห็นแล้วว่าความวุ่นวายของระบบและกลไกทางการเมืองในขณะนี้เนี่ยถึงแม้ว่าพลเอกประยุทธ์จะมีกองทัพทั้งกองทัพหนุนหลังอยู่แต่ความชอบธรรมทางการเมืองในการบริหารประเทศภายใต้กลไกของสภาตัวเนี้ยมันเดินไปมันตะค่อนแค่มันติดเสียงเพียงแค่250กว่านะถึงแม้คุณจะซื้อพวกโสเภณีทางการเมืองเข้ามาได้สนับสนุนได้บางส่วนนะมันไม่ถาวรมันจะอยู่ไม่ยาวและพร้อมที่จะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองเรื่องกฎหมายให้ผ่านสภาได้ง่ายมากความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กับกองทัพบางคนก็บอกขาลอยแล้วแต่อาจารย์มองไงเรามองดูผู้นำทางการทหารในอดีตนะครับถ้าเผื่อคุณมีอำนาจและมีบารมีเพียงพอเนี่ยนะครับอาจจะยึดโยงอยู่ได้อย่างเช่นกรณีของท่านพลเอกเปรมพลเอกศรีดานะครับหรือว่าท่านพลเอกสุนทรคงสมพงศ์นะจนกระทั่งมาถึงยุคนี้เองก็ตั้งคำถามว่าและคนที่จะเป็นฐานจริงแล้วเนี่ยท่านพลเอกประวิตรหรือเปล่าหรือว่าทางพลเอกประยุทธ์เองนะครับแต่ว่าเงื่อนไขในเวลานี้คำถามก็เกิดการตั้งคำถามว่าถึงแม้ว่าผู้บัญชาการเหล่าทัพปลัดกระทรวงกลาโหมพบสูงสุดไปยืนเข้าแถวเรียงกันพร้อมจะสนับสนุนเนี่ยมันไม่เคยปรากฏมาก่อนในการเมืองไทยในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งไม่เคยเกิดปรากฏมาก่อนเคยเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ที่ในยุคของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ออกมากดดันมานั่งออกรายการทีวีแต่นี่เขาเป็นที่ราบ11บ้างที่อะไรบ้างแล้วมาปึกผนึกกำลังกันบอกพร้อมสนับสนุนคำถามว่ามันมีสถานการณ์อะไรถึงคุณต้องมาออกในช่วงก่อนที่มีการเลือกตั้งมันไม่มีอะไรบ่งสัญญาณต่อภาพโดยทั่วไปเขาจะมีการเลือกตั้งทำไมคุณต้องมายืนบอกว่าพร้อมที่สนับสนุนก็ทำให้เกิดความคิดว่าเอกภาพมีจริงหรือเอกภาพมีเฉพาะผู้นำเหล่าทัพเท่านั้นหรือนะฮะนี่ประการหนึ่งประการที่สองถ้าความชอบธรรมทางการเมืองในระบบการที่เราจะเป็นอยู่มันไร้ความชอบธรรมเช่นรัฐบาลนี้บริหารประเทศแล้วไร้เสรีภาพไม่อาจที่จะขับเคลื่อนนโยบายไม่อาจจะทำงานอย่างมีเอกภาพได้เช่นหลังแถลงนโยบายไปแล้วการทำงานมันขับเคลื่อนไม่ได้มันติดขัดนะครับและอีกฝ่ายหนึ่งกำลังชี้ประเด็นว่ามันเกิดขึ้นจากปัญหาตัวโครงสร้างอำนาจตามรัฐธรรมนูญมีปัญหาทั้งหมดความชอบธรรมถ้าเป็นประชาชนส่วนใหญ่เกิดเห็นพ้องด้วยความชอบธรรมในระบบมันจะไม่เกิดขึ้นถามว่าบนพื้นฐานในความชอบธรรมในระบบไม่เกิดขึ้นกองทัพจะกล้ามายืนยันไหมออกมาแถลงไหมว่าจะสนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่าลืมนะสมัยท่านพลเอกเปรมรัฐธรรมนูญปี2521ช่วงที่จะหมดบทเฉพาะการมันเกิดวิกฤตการณ์ที่จะแก้รัฐธรรมนูญพลเอกอาทิตย์กำลังเอกออกวิทยุรายการเฉพาะกิจว่าจะแก้รัฐธรรมนูญขยายบทเฉพาะการออกไปเกิดแรงต้านจากฝ่ายปัญญาชนนิสิตนักศึกษาและนักการเมืองจนกระทั่งพลเอกอาทิตย์ต้องถอยในช่วงนั้นพลเอกอาทิตย์เป็นผบ.ทบ.และผบ.สูงสุดอำนาจสูงเพราะฉะนั้นบรรยากาศในอดีตประวัติศาสตร์ทางการเมืองในอดีตอำนาจทางกองทัพไม่ใช่เป็นอำนาจเด็ดขาดอำนาจเดียวนะยิ่งในยุคนี้แล้วเวลาผ่านไป40เกือบ40ปีแล้วโซเชียลมีเดียกองทัพเองก็มาพูดว่าโซเชียลมีเดียมีพลังอำนาจยิ่งกว่าอาวุธคนรู้หมดคนรู้หลากหลายคนเรียนรู้ทั้งข้อเท็จจริงทั้งข่าวลวงข่าวหลอกที่ทั้งหมดเลยนะพลเอกเปรมพลเอกประยุทธ์บอกว่าให้เอาจริงเอาจังต่อไอ้พวกข่าวเหล่านี้ถามว่าคุณหยุดยั้งได้จริงเหรอไม่มีทางเพราะ ราะฉะนั้นเสี่ยงภัยมากนะถ้ากองทัพจะเล่นบทอะไรบางอย่างบรรทัดสุดท้ายจริงๆอาจารย์สั้นๆอาจารย์คิดว่าการรัฐประหารยังมีโอกาสจะเกิดขึ้นไหมครับมีแต่ยากมีโอกาสแต่หลังรัฐประหารแล้วใช่ไหมคำถามแต่เงื่อนไขที่ทำให้เกิดเนี่ยมันมีเงื่อนไขเนี่ยจะต้องเป็นเงื่อนไขที่รุนแรงมากสังคมไทยในเวลานี้เป็นสังคมที่เราจะหาบุคคลที่มีพลังมหาศาลในการกระตุกสังคมให้หยุดสิ่งเหล่านี้เรายังไม่มีเราหายไปเราในเมื่อสังคมของเราขาดพลังที่จะกระตุกนะอุบัติเหตุมันย่อมเกิดขึ้นได้ง่ายมากครับซึ่งตัวพลเอกประยุทธ์เองก็สามารถที่จะเป็นคนถอดสลักระเบิดเวลานี้ได้เหมือนกันใช่ไหมถ้าไม่ก้าวเข้าสู่การเมืองยิ่งเลยคนนี้ข่าวบอกว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคเลยนั่นคือการเดินที่ผิดพลาดทำไมผิดพลาดครับคุณก้าวเป็นหัวหน้าพรรคเสร็จปั๊บคุณหมดสภาวะของความเป็นกลางนั่นนะและถ้าเผื่อคุณก้าวมาเป็นหัวหน้าพรรคคุณเป็นการเมืองเต็มตัวทุกพรรคเล่นเต็มที่ทุกพรรคจะหันไปก่อนการเลือกตั้งที่คุณไปโปรยเงินทั้งหมดคุณสร้างความชอบธรรมไหมแล้วก็จะเกิดการตั้งคำถามว่าพลเอกประยุทธ์จะกล้าดึงทหารมาเป็นฐานไหมจะเกิดคำถามว่าทหารที่เป็นทหารอาชีพโดยแท้ๆที่ไม่ต้องการให้การเมืองมาก้าวก่ายพลเอกประยุทธ์บอกว่าตัวนี้ไม่ใช่ทหารแล้วเป็นนักการเมืองแล้วเมื่อเป็นนักการเมืองแล้วคุณจะไปดึงสามัญทหารมาเกี่ยวข้องด้วยถามว่าคนในกองทัพเนี่ยที่เป็นทหารอาชีพเนี่ยยอมนะผมคิดว่าทหารอาชีพไม่ยอมครับวันนี้ขอมุมมองอาจารย์ตามนี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าเราได้มาคุยเรื่องการเมืองของรัฐบาลประยุทธ์2กันต่อนะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับคุณนักข่าวรัฐบาลนะครับสวัสดีครับ